สนุนโดยใหม่นีเวียเพอร์ไวท์ซูเปอร์มูสท่ามกลางข่าวสารทั้งหมดในประเทศไทยในวันนี้เมื่อทุกช่องทุกคนได้อ่านข่าวของพี่ตูนมันทำให้เรายังรู้สึกว่าประเทศไทยมีความหวังถูกไหมใช่อย่างน้อยเนี่ยมีแค่หนึ่งคนเองนะยังสามารถขับเคลื่อนแล้วก็ในหนึ่งคนที่วิ่งไปเนี่ยการเดินทางที่ยาวนานของพี่ตูนเนี่ยมันมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยวันนี้ก็มีมาฝากเหมือนกันแต่ว่าไปดูสถานการณ์ของพี่ตูนตอนนี้กันก่อนนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้หยุดพักวิ่งไป1วันเมื่อตั้งแต่ตีห้าเนี่ยไปเจอพี่ตูนที่หน้าอบต.คันทุลีอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับออกเตรียมความพร้อมตั้งแต่ตีสามนะชาวบ้านคันทุลีก็พี่ตูนตื่นฉันก็ตื่นแล้วก็ออกมาร่วมบริจาคด้วยนะครับในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ต่างๆเนี่ยก็เดินทางมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่ตูนไม่มีเมฆฝนนะครับคณะของตูนเนี่ยมีสีหน้าที่สดชื่นแจ่มใสพี่ตูนทักทายถ่ายภาพกับคนที่มาร่วมส่งอย่างเป็นกันเองแล้วก็ออกวิ่งด้วยท่าทีกระฉับกระเฉงไม่มีร่องรอยของการเหนื่อยล้าเจ็บป่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กพัทลุงคุณอุบลสงเนียมนะครับพาครูกว่า10คนมายืนรอขบวนพี่ตูนก่อนจะถึงจุดสตาร์ทบ้านทุ่งหลวงแล้วก็มอบเงิน 18,620 บาทแล้วก็บอกว่าพัทลุงเนี่ยไม่ได้เป็นเส้นทางผ่านของพี่ตูนไม่เป็นไรพี่ตูนไม่ผ่านเดี๋ยวเรามาหาพี่ตูนเองนะครับก่อนหน้านี้ก็เอาเงินมามอบครั้งนึงแล้ว 20,000 นี่รวมได้อีกก็มาอีกนะครับหลังจากออกวิ่งบนพื้นที่รอยต่อท่าชนะสุราษฎร์วิ่งบนถนนเพชรเกษมคนมหาศาลคุณผู้ชมทั้งผู้กำกับสภ.ละแมก็มาร่วมให้กำลังใจนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยเอากีตาร์มาด้วยพี่ตูนก็เซ็นชื่อบนกีตาร์ให้นะครับวันนี้จัดระเบียบใหม่วิ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกวิ่งตั้งแต่เช้ามืดตั้งแต่ตีสามครึ่งหรือตีสี่ตั้งเป้าให้เสร็จ8โมงเช้าหลังจากนั้นพักเพราะแดดออกแดดยาวไปเลยแล้วมันก็ร้อนอ่ะนะครับพักยาวจนถึงประมาณบ่ายสามนะครับพอบ่ายสามปุ๊บแดดเริ่มลมตกครับอันนี้ก็จะวิ่งง่ายนะครับแล้วก็ทำเวลาในการวิ่งได้ดีนะวันนี้เพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยทีมงานบอกล่าช้าตามกำหนดการเนี่ยไป2วันแล้วนะครับซึ่งหลังจากช่วงที่พักเนี่ยก็จะไปมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนไม่ใช่พักแล้วก็โอ๊ยพักผ่อนนอนสบายนะก็มีกิจกรรมอื่นๆอยู่นะครับรวมระยะทางการวิ่งในวันนี้เกือบ60กิโลคาดว่าน่าจะหมด2ทุ่มวันนี้พร้อมกับข่าวเราเลยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการวิ่งนะฮะของแต่ละเซตเนี่ยนะฮะก็น่าจะเป็นผลที่ดีขึ้นกับร่างกายของพี่ตูนแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับส่วนคำถามที่ถามว่าทำไมพี่ตูนถึงจะต้องเร่งวิ่งให้ตามกำหนดการตามกำหนดเวลาด้วยคืออย่าลืมนะว่าคณะเนี่ยไม่ใช่พี่ตูนวิ่งคนเดียวนะฮะต้องมีการดึงคณะไปด้วยอย่างน้อยก็มีคุณหมอเมย์อ่ะหมอเมย์ก่อนหน้านี้จำได้ไหมที่บอกที่มีกระแสข่าวบอกว่าหมอเมย์ลาออกจากโรงพยาบาลเลยเพื่อมาวิ่งกับพี่ตูนแต่สุดท้ายเราก็มาแก้ข่าวบอกว่าไม่ได้ลาออกขอลามา2เดือนแล้วทางโรงพยาบาลก็เข้าใจแล้วก็สนับสนุนอย่างเต็มที่กับโครงการดีๆแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วแต่ละคนมีภารกิจส่วนตัวก็ต้องกลับไปทำภารกิจส่วนตัวของตัวเองพี่ตูนก็เข้าใจเรื่องนี้ตัวพี่ตูนเองก็มีภารกิจเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยต้องมีการกำหนดระยะเวลาไม่อยากให้มันวิ่งไปเรื่อยๆแล้วมันไม่มีจุดมุ่งหมายจุดหมายปลายทางแล้วก็อย่าลืมนะวงบอดี้สแลมเนี่ยนะฮะพอขาดพี่ตูนปุ๊บก็รับงานไม่ได้พอรับงานไม่ได้มันก็สูญเสียรายได้นะฮะสองเดือนนี่ถือว่านานเหมือนกันนะนะฮะถ้าคนที่แบบเคยทำงานแล้วเคยได้เงินอย่างนี้ก็ต้องเอาเงินส่วนตัวมาใช้ก่อนก็เป็นการเสียโอกาสด้วยเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทำไมพี่ตูนและทีมงาน9คนละ9ถึงต้องวิ่งให้ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ด้วยนะครับส่วนเรื่องของการดูแลสุขภาพพี่ตูนนะฮะก่อนหน้านี้พี่ตูนเจ็บแขนบ้างเจ็บเอ็นร้อยหวายบ้างนะครับวิ่งไปถูกแฟนๆมาดึงมาจับพยายามจะเข้ามาใกล้ชิดนะครับล่าสุดหมอเมย์แพทย์หญิงสมิทธาสังคโพนะครับทีมแพทย์9คนละ9หมอเมย์คนนี้บอกว่าทีมแพทย์ตัดสินใจให้พี่ตูนพักเมื่อวานนี้ก็เพราะว่ากล้ามเนื้อมีความอ่อนล้าจากการใช้งานแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอนะครับแล้วก็พบด้วยว่านอนน้อยเกินไปนะครับพอนอนน้อยเกินไปร่างกายก็ฟื้นตัวช้าก็เลยตัดสินใจที่จะต่อรองเขาบอกว่าต่อรองพอสมควรเลยนะครับถึงจะหยุดพักวันนี้ได้แต่ก็เป็นเพื่อประโยชน์แล้วก็ความสำเร็จในวันข้างหน้าคือพี่ตูนครับไม่ได้ต่อรองขอพักแต่หมอเนี่ยหมอขอพี่ตูนพักเถอะ
เขาก็ไม่อยากจะพักพี่ตูนก็อยากจะวิ่งวิ่งวิ่งไปนะฮะก็อยากจะวิ่งให้มันครบกำหนดตามเวลาคุณหมอต้องมาขอมาต่อรองมาขอพักเถอะพี่ตูนนะฮะสุดท้ายก็พักจนได้ส่วนคุณป๊อกอิทธิพลสมุทรทองนะครับซึ่งก็เป็นชายที่วิ่งข้างคุณตูนตลอดเวลาเนี่ยบอกว่าเห็นคนที่รักพี่ตูนเข้ามาอยากจะฝากอย่างหนึ่งก็คืออย่าให้พี่ตูนโดนเหยียบเท้านักวิ่งเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือที่เท้าการเหยียบมันจะส่งผลกับโครงการทั้งโครงการนะครับครั้งแรกเนี่ยถูกคอมแบทเหยียบเท้าซ้ายนะครับแต่พี่ตูนก็น่ารักไงพี่ตูนไม่เคยว่าใครไม่เคยเอ็ดไม่เคยดุใครนะครับพี่ตูนเข้าใจแหละที่มีคนอยากเข้าหาพี่ตูนแต่บางคนเข้าไปแล้วแบบอาจจะไม่ระวังไปเหยียบพี่ตูนเข้านะครับพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยเท้าระบมเลยนะนะฮะโดนเหยียบอาจจะดูว่าเหมือนไม่รุนแรงมากแต่พอเหยียบแล้วไปวิ่งต่อไม่ได้พักเนี่ยมันก็เกิดอาการอักเสบได้นะครับเท้าระบมเลยครั้งที่2เมื่อวานนี้เดินเข้ามาหาตรงๆเลยแล้วก็มาเหยียบเท้าขวานะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเท้าเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากถ้าหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเรื่องการปะทะเป็นดีที่สุดนะครับเลยอยากจะเชิญชวนนะครับให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันเซฟพี่ตูนเพื่อเป้าหมายในครั้งนี้จะต้องไปถึงที่แม่สายให้ได้นะครับไปดูบรรยากาศในการวิ่งวันนี้นะครับครับตอนที่พี่ตูนเนี่ยวิ่งเข้าไปภายในร้านปั๊มปาลานปั๊มน้ำมันปตท.จิงโจ้ก็มีทีมงาน10คนเนี่ยยืนแถวคู่ขนานยืนแล้วก็เป็นช่องทางป้องกันชาวบ้านเพราะชาวบ้านเนี่ยเห็นพี่ตูนก็เข้าใจก็คืออยากจะเซฟพี่ตูนแต่ว่าก็ดีใจอ่ะถูกไหมฮะเห็นคนที่เรารักเนี่ยก็แตกแถวก็ไปเบียดประชิดถึงตัวนะครับ ครับปรากฏนี่โดนเฮโลกันเข้าไปนะครับพร้อมกับยื่นแบงค์ให้พี่ตูนโทรศัพท์มือถือถ่ายเซลฟี่ตะโกนพี่ตูนสู้ๆพี่ตูนสู้ๆพี่ตูนเนี่ยหน้าตาเนี่ยรู้เลยเหนื่อยแต่ก็ฝืนยิ้มสู้แล้วก็ทักทายถ่ายรูปด้วยอัธยาศัยกับทุกๆคนนะครับหลังจากนั้นไม่นานก็กันตัวพี่ตูนเนี่ยขึ้นรถบัสมาจอดรถนะครับเข้าพักผ่อนประมาณ30นาทีแล้วก็ไปทำกิจกรรมต่อที่โรงเรียนบ้านดวดตำบลละแมครับอำเภอละแม มาดูที่โรงเรียนวัดบ้านดวดเลยนะครับพี่ตูนเนี่ยก็ไปมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดีแต่ยากจนเป็นชาย1คนหญิง1คนคนละ 10,000 บาทครับนะครับน้อง2คนที่ได้รับเงินนะครับก็คือเด็กหญิงดวงฤทัยจันทาละกับเด็กชายจักรพงษ์คำเรืองศรีนะครับแล้วก็มีทุนการศึกษาสำหรับเด็กเนี่ยให้โรงเรียนอีก 50,000 บาทนะครับช่วงเช้ามืดเนี่ยนะครับมีชาวบ้านมารอเต็มเลยพอพี่ตูนเดินทางมาถึงนักเรียนแล้วก็ครูร้องเพลงแสงสุดท้ายนี่เป็นกิมมิกเลยแสงสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นเพลงประกอบการวิ่งในครั้งนี้นะใช่ครับซาวด์แทร็กประกอบการวิ่งของพี่ตูนในแสงสุดท้ายนะแล้วเพลงนี้จะถูกจำไปอีกนานเลยร้องกันกระหึ่มเลยนะครับครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยปลาบปลื้มมากพี่ตูนบอกอยากให้น้องๆเนี่ยเป็นคนดีตั้งใจเรียนโอ้ปรบมือกันใหญ่เลยครับแล้วก็มีนี่มีซูเปอร์แมนมาช่วยพี่ตูนด้วยนะครับ พัฒนาชุมชนอำเภอละแมจังหวัดชุมพรคุณวิชิตกัลยาณวัฒน์ใส่ชุดซูเปอร์แมนนำเงินมาร่วมบริจาคบอกชื่นชมในความกล้าหาญของพี่ตูนครับพี่ตูนเป็นตัวอย่างที่ดีของคนไทยจำนวนมากแหมนะฮะแหมตอนนี้ผมมาสงสัยว่าเอ๊เก้าอี้ที่ว่างๆของรัฐมนตรีเนี่ยมีสักที่ให้พี่ตูนหน่อยไหมฮะครับตอนนี้รู้สึกว่าผลงานดีเหลือเกินในช่วงนี้แกจะเอาแล้ว พี่ตูนบอกเขาเป็นนักร้องต่อไปอ่ะดีแล้วนะครับคราวนี้ไปดูล่าสุดมีรายงานเข้ามาบอกว่าในการวิ่งเซตที่3นะครับจากปั๊มปตท.จิงโจ้ที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับมุ่งหน้าไปที่ปั๊มบางจากทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรระยะทาง16กิโลเมตรกว่าๆเนี่ยตลอดเส้นทางก็มีพี่น้องประชาชนมาให้กำลังใจแล้วก็มาร่วมบริจาคกับพี่ตูนเนี่ยเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าพี่ตูนเนี่ยนะครับวิ่งไปแล้วมีอาการบาดเจ็บปวดคอปวดขมับแล้วก็ปวดศีรษะแล้วก็มีท่าทางเหมือนจะเป็นลมด้วยนะครับต้องหยุดพักไปชั่วขณะทำให้ตอนนี้คณะแพทย์แล้วก็ทีมงานเนี่ยต้องเข้าไปดูแลอาการแล้วก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับแต่ว่าทางพี่ตูนเองก็ยังขอวิ่งต่อไปอีกสักพักนะครับเนี่ยดื้อเหลือเกินผู้ชายคนนี้นะครับวิ่งต่อไปสักพักนึงก่อนที่จะตัดสินใจหยุดพักแล้วก็ขึ้นไปบนรถบ้านเป็นการชั่วคราวนะครับก่อนที่จะลงมาทำการวิ่งต่อไปหมอเมย์ก็บอกว่าอาการเหล่านี้เกิดจากสาเหตุก็คือมีความเครียดสภาพอากาศที่ร้อนจัดด้วยนะครับแล้วก็ต้องคอยก้มรับเงินบริจาคทำให้พี่ตูนเนี่ยมีอาการนี้เกิดขึ้นปวดคอปวดขมับปวดศีรษะจะเป็นลมนะครับทีมงานก็เลยมาขอความร่วมมือว่างดการเซลฟี่หรือวิ่งตัดหน้าพี่ตูนหน่อยนะครับรวมถึงงดเรื่องการนำพวงมาลัยที่เป็นแบงค์เนี่ยนะครับมาคล้องคอพี่ตูนเพราะว่าพอวิ่งมาปุ๊บ
ต้องหยุดแค่หยุดเนี่ยร่างกายก็แย่แล้วต้องมาโน้มตัวรับเงินบริจาคอีกอย่างเงี้ยนะฮะก็ทำให้ร่างกายยิ่งบาดเจ็บเข้าไปใหญ่นะครับจริงๆก็ไปรอบริจาคในจุดที่เป็นจุดพักจะดีกว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าเรื่องราวของพี่ตูนเนี่ยทำให้เราได้พบกับสิ่งดีๆทำให้เราได้น้ำตาซึมกันทุกวันเลยใช่ครับวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องนึงคุณผู้ชมนะครับเป็นเรื่องของยายคนหนึ่งซึ่งเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจว่าจะเจอพี่ตูนหรือเปล่าแต่นี่คือภาพที่เกิดขึ้นนะครับวิ่ง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 อยู่ดีๆพี่ตูนเนี่ยหางตาเนี่ยไปเห็นครับยายคนหนึ่งวิ่งออกจากบ้านแล้วก็ผ้าถุงเนี่ยกำลังจะหลุดยายรีบมากที่มาของยายผ้าถุงปลิวคือแบบนี้นี่เองคือยายผ้าถุงจะหลุดแล้วก็พี่ตูนเนี่ยวิ่งเลยไปแล้วครับประมาณ30เมตรพอวิ่งเลยไปแล้วเห็นยายกำลังจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งรู้เลยว่ายายกำลังจะวิ่งมาหาเราพี่ตูนตัดสินใจวกกลับแล้ววิ่งไปหายายคนนี้ทันทียายที่จับผ้าถุงอยู่เลยอ่ะจับผ้าถุงแล้วก็จับเงินด้วยยายมีเงินอยู่ทั้งเรื่องตัว200บาทคนมีเงิน200นะครับให้พี่ตูน100นึงพี่ตูนเข้าไปกราบยายครับแล้วก็เข้าไปกอดยายแบบขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากครับแล้วยายก็ให้ศีลให้พรพี่ตูนเป็นภาพที่ประทับใจมากมีบุคคลคนหนึ่งซึ่งโพสต์ Facebook เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคุณสุวัฒน์ลักษณพินครับบอกเป็นลูกยายเองอ๋อคุณสุวัฒน์เป็นลูกคุณยายแล้วพี่สุวัฒน์บอกตั้งแต่เกิดมานะยังไม่เคยกอดยายแบบที่พี่ตูนกอดเลยครับเนี่ยมันทำให้เราได้เห็นว่าเออพอเห็นแล้วเนี่ยมันปลาปื้มาทำไมเราไม่กอดแม่แบบที่พี่ตูนกอดแม่ตัวกอดแม่เราบ้างอ่ะนี่นะฮะพี่สุวัฒน์บอกเดี๋ยวจะกลับไปกอดแม่แล้วก็ได้เห็นปริศนาธรรมได้ซึ้งถึงธรรมะเลยว่าการวิ่งของพี่ตูนเนี่ยไม่ใช่วิ่งการวิ่งธรรมดาเป็นการซ่อนสัจธรรมชีวิตตูนไม่ใช่แค่ร็อกเกอร์สตาร์คุณชวนบอกตูนเนี่ยตอนนี้เป็นเทวดาแล้วมั้งโอ้อย่างนี้เลยครับทำให้ตัวเองรู้สึกอยากจะกลับมากอดแม่บ้างมันได้บุญนะถูกไหมฮะใช่ครับนี่คุณชวนบอกเดี๋ยวจะกลับไปกอดแม่ต้องขอขอบคุณพี่ตูนทำให้มีความรู้สึกดีๆกับตัวเองส่วนยายบอกโอ้พี่ตูนนางโรทัศน์ไม่คิดว่าจะผ่านหน้าบ้านครับพอเห็นขบวนอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยไม่ได้การแล้วก็นี่แหละมี200รีบวิ่งออกไปรีบวิ่งออกไปผ้าถุงผ้าถุงด้วยผ้าถุงยังไม่ได้มัดเลยเอ้าไปฟังยายหน่อยฮะครับแล้วตังก็ไปเลยไงวิ่งไปพอวิ่งไปก็โซซัดโซเซใช่มั้ยก็ทางนู้นวิ่งมาถึงก็มาถึงก็กอดไม่ใช่มาถึงก็คุกเข่าไหว้เลยกราบเลยนะลงกลางพื้นเลยทีนี้ยายก็จับแขนขึ้นมาแล้วก็กอดกันร้องไห้ร้องไห้เรื่องอะไรนี่ยังไม่รู้เรื่องร้องไห้เรื่องอะไรยังถามอยู่อย่างนี้นะแล้วก็ให้ศีลให้พรกันนะไม่มีใครทำอย่างนี้แล้วที่ช่วยชาติอย่างนี้ช่วยไปแต่ลูกทำดีได้ดียายไม่ชอบคุณโกงก็พูดอย่างนี้นะยายชอบคุณทำจริงนั้นวันนั้นตูนพูดอะไรกับคุณยายบ้างพูดก็ให้พรให้ศีลให้คุณยายมีความสุขอยู่ไปนานๆทีนี้ยายบอกยายอยู่ให้นานเลยหนักแผ่นดินเปล่าแค่นั้นใช่ไหมครับแล้ววันนั้นได้บริจาคไปเท่าไหร่ร้อยเดียวเท่านั้นนะลูกมีตังอยู่200ก็คว้ากระเป๋าแล้วรูดซิปไปกับไปถึงห้าถ้ามีมากก็ให้มากเพราะมีแค่นั้นคุณหัวลูกรู้สึกยังไงรู้สึกสบายใจที่ได้ทำบุญกับคุณจริงใช่ไหมถ้าคุณไม่จริงยายก็ไม่ทำข้ามาบินไม่ทำยายชอบคุณจริงยายคุณพวงผางถึงเป็นผู้หญิงยายชอบคุณจริงคุณโกหกตัวแล้วยายไม่ชอบแม่ยายบอกยายชอบคนจริงครับคุณโกหกตัวแล้วยายไม่ชอบถ้าไม่จริงยายก็ไม่ร่วมทำบุญด้วยพี่ตูนนี่คนจริงแล้วก็ทำให้ลูกชายของคุณยายเองก็เริ่มหันมาเห็นความสำคัญของเรื่องในครอบครัวมากขึ้นโอ้ได้บุญเต็มๆนะครับพี่ตูนผู้ชายคนนี้นะครับแล้วก็ทำดีย่อมได้ดีนะครับล่าสุดวันนี้มีข่าวดีนะครับมีการแชร์เรื่องราวน่ายินดีในโลกออนไลน์นะครับบอกว่าพี่ตูนบอดี้สแลมของเรานะครับได้รับรางวัลนะครับนี้เป็นรางวัลคนดีรัตนโกสินทร์นะครับคุณนิกวิเชียรฤกษ์ไพศาลรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานมิวสิกโปรดักชันและโปรโมชั่นผู้ก่อตั้งค่ายเพลงจินนี่เรคคอร์ดนะครับซึ่งก็เป็นต้นสังกัดของวงบอดี้สแลมนี่แหละนะครับออกมาทวิตข้อความบอกว่ามารับรางวัลแทนพี่ตูนนะครับยินดีด้วยกันนะครับแล้วก็แฮชแท็กนิกจีนี่พร้อมกับ
ภาพของโล่รางวัลแล้วก็ใบเกียรติบัตรนะครับภายในมีข้อความบอกว่าโครงการเสริมสร้างการพัฒนาคนและสังคมไทยคนดีรัตนโกสินทร์โดยสภาสื่อมวลชนไทยนะครับองค์กรเครือข่ายสื่อภาคประชาชนหรือว่าสทช.ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่านายอธิวราคงมาลัยได้คัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบคนดีรัตนโกสินทร์ประจำปี2560สาขาบุคคลต้นแบบศิลปินนักแสดงดีเด่นนะครับหลังจากที่มีการเผยแพร่ภาพนี้ไปนะครับโลกออนไลน์ก็เข้ามาชื่นชมแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับพี่ตูนบอดี้สแลมกันอย่างล้นหลามเลยนะครับโดยที่โครงการนี้เนี่ยจัดขึ้นภายใต้โครงการเสริมสร้างการพัฒนาคนและสังคมไทยนะครับในแนวคิดประชารัฐร่วมใจทำความดีคืนคุณแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี235ปีกรุงรัตนโกสินทร์พุทธศักราช2560นะครับก็เพื่อเป็นการประกาศรางวัลเกียรติยศในการยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบที่ทรงคุณค่าของสังคมไทยยินดีกับพี่ตูนด้วยนะครับครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับทางสื่อต่างประเทศนะครับก็มีการลงข่าวของพี่ตูนทั้งทางยุโรปแล้วก็ล่าสุดนี้ก็มีสื่อจีนที่ลงมาด้วยนะครับครับเราไปดูยอดเงินล่าสุดนะครับของโครงการ9คนละ9จากพี่ตูนบอดี้สแลมแล้วก็พี่น้องคนไทยทั่วประเทศครับนี่นะครับ284ล้านโอ้ไม่ธรรมดาแล้วก็วิ่งไปแล้ว727กิโลเมตรกว่าโดยประมาณแล้วก็ตัวเลขก็ยังคงวิ่งไปแบบนี้นะครับคุณปิยะเกียรติว่าถึงแม่สายเนี่ยจะทะลุพันล้านไหมฮะผมว่าถึงเนาะเดี๋ยวไหนจะมีเอกชนอีกจะมาร่วมการบริจาคอีกนะครับมาสมทบทุนอีกแล้วก็น้ำใจจากพี่น้องประชาชนนี่เพียงแค่ปลายด้ามขวานนะใช่ครับแล้วพันล้านเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงระบบสาธารณสุขได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เป็นจำเงินจำนวนน้อยมากสำหรับงบประมาณสาธารณสุขมหาศาลเนี่ยแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันทำให้เราได้จุดพี่ตูนเนี่ยได้จุดเทียนเล่มเล็กๆครับขึ้นมาอีกหนึ่งเล่มในหัวใจของพวกเราว่ามันยังมีอีกหลายเรื่องที่พวกเราจะต้องช่วยกันทำขณะพี่ตูนคนเดียวยังทำได้เลยแล้วเราทำไมจะทำไม่ได้ถูกไหมฮะ นะฮะนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากผู้ชายที่ชื่อว่าตูนบอดี้สแลมช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ